ในจังหวัดยะลาเนี่ยมันมีพืชเศรษฐกิจหลากหลายหลักๆ ก็จะมีสวนยางไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองแล้วก็มังคุดแล้วก็เงาะแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยทุเรียนราคาดีทุกคนก็มาปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นทุเรียนยะลาเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 50,000 ตันต่อปีปัญหาหลักๆจะเป็นเรื่องของคุณภาพทุเรียนยะลาเนี่ยก็จะรู้จักว่าเป็นทุเรียนหนอนจะถูกกดราคาค่อนข้างจะมากในยะลาในช่วง5ปีที่ผ่านมาตอนเริ่มแรกที่ผมทำงานวิจัยเนี่ยราคาทุเรียนจะอยู่ที่ประมาณ50บาทในขณะเดียวกันเนี่ยทุเรียนจันตราดเนี่ยจะอยู่ประมาณ90ราคามันต่างกันครึ่งหนึ่งเขากันราคาไว้เพื่อความเสี่ยงหลังจากที่เราได้รับรู้ปัญหาในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจว่าทุเรียนเนี่ยจะเป็นทางเลือกทางออกของเกษตรกรในอนาคตเราก็ได้เอาแนวคิดตรงนี้แหละไปนำเสนอให้กับมอ.หัดใหญ่ก็คือดร.ชัยวันนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่เราเข้าไปหาและนำเสนอแนวคิดให้กับดร.กิติสัจจาวัฒนาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะช่วงชิง40บาทเนี่ยกลับมาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ก็เลยเป็นที่มาของโจทย์วิจัยตั้งกลุ่มเพื่อมาจัดการเฟสแรกเรามี11กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้เวลาในการปรับกระบวนทัศน์ของเขาเนี่ยในรูปของการเรียนรู้กับการศึกษาดูงานเป็นหลักเลยไปดูที่ไหนที่เขาทำดีเป็นมืออาชีพอย่างชุมพรอย่างจันตราดเนี่ยเราไปหมดแล้วกลับมาทบทวนในสิ่งที่เรามีอยู่บาตูปูเต้เป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตงานวิจัยเรื่องไปจับกลุ่มก้อนเล็กๆแค่คน5คนแล้วหลังจากนั้นก็ขยายในหมู่บ้านของตัวเองวันนี้5ปีที่ขยับมีกลุ่มเครือข่ายของเขาอยู่ประมาณ11กลุ่มชุมชนจะอยู่กระจัดกระจายใน4อำเภอก็คือกลมปีนังบานังสตาทันโตและเบตงมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ400คนภายใต้งานวิจัยเนี่ยเราแบ่งเรื่องขององค์ความรู้อยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของการจัดการฟาร์มการจัดการฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีส่วนที่2การจัดการผลผลิตหรือศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลผลิตคุณภาพซึ่งปกติโรงเนี่ยจะถูกใช้กับผู้ประกอบการแต่วันนี้โรงสามารถใช้กับกลุ่มเกษตรกรได้ส่วนที่3เนี่ยเป็นการต่อยอดจากกลุ่มเองในเมื่อเขาต้องมาจัดการผลผลิตมากกว่า 3,000 ตันเนี่ยมันจะมี 30% หรือ 20% ที่เป็นทุเรียนตกไซส์เขาก็เลยมาจัดการเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นคือแกะเนื้อทุเรียนเข้าห้องเย็นแช่แข็งก็เท่ากับว่าราคาก็ไม่ได้สูญเสียส่วนที่4ภายใต้งานวิจัยเป็นการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์คของเขาจะใช้หลัก1ชุมชนเนี่ยจะต้องมีผู้นำซึ่งเสมือนเป็นอินสเปกเตอร์ของกลุ่มเลยวันนี้นี่จากกลุ่มบาตูปูเต้กลุ่มเล็กๆกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่ครอบคลุมทั้ง4อำเภอใน11ชุมชนและคิดว่าในโอกาสหน้าจะต้องขยายอีกหลายสิบชุมชนปลูกมายังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงเวลาก็เก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวแค่นั้นพอเราได้องค์ความรู้มาก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ทุเรียนสามารถที่จะมีกำลังหลังจากที่เขาคลอดลูกออกไปแล้วหลายๆกิโลหลายๆร้อยกิโลต่อต้นให้เขามีกำลังขึ้นมาก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาแบ่งเบาภาระเรื่องของกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็คือไม่ได้สร้างงานไม่ได้สร้างอาหารแต่ว่าคอยกินอาหารก็คือตัดแต่งกิ่งหลังจากนั้นพอเราใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของใบไม่ให้เสียเพราะว่าใบนี่ก็คือเหมือนโรงครัวของทุเรียนสามารถที่จะพ่นเรื่องของหนอนและก็มแมลงที่จะมากินใบเป็นระยะ1ชุดใบเสร็จ2ชุดใบที่ยะลาเนี่ยปกติจะมี2ชุดใบแล้วก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยก่อนที่จะออกดอกพอได้ดอกมาแล้วก็มีการจัดการเรื่องของกระบวนการตัดแต่งดอกเพื่อให้ได้ดอกที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหลังจากที่ผลผลิตบานขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการดูแลเรื่องของหนอนโดยการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเป็นสารเคมีที่ผ่าน GAP ฉีดพ่นทุเรียนเป็นระยะหลังจากที่ทุเรียนโตแล้วก็ต้องมีการดูแลเรื่องของเพี้ยแป้งราดำเพราะว่าเพี้ยแป้งราดำเนี่ยจะเข้ากล่องส่งไปจีนไม่ได้ทุเรียนก็จะเติบโตใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวก็จะมีการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ภูมีหนามที่สวยหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการโยงกิ่งไม่ให้ผลผลิตทุเรียนเนี่ยหักแล้วก็นับไปก็คือประมาณ120วันบวกลบเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ถ้าเราทำตามกระบวนการเนี่ยทุเรียนอ่อนที่เกิดบานในตลาดเนี่ยมันก็จะน้อยลง
เพราะว่าเรามีการจดบันทึกว่าทุเรียนบานเมื่อไรแล้วก็วันที่ตัดทวนตัดวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้งานวิจัยของสภาเกษตรเนี่ยก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของทุเรียนคุณภาพของจังหวัดยะลาตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นแล้วว่างานวิจัยนั้นรูปร่างมันเป็นยังไงเหมือนเอาเม็ดทุเรียนไปปลูกเราไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้เม็ดทุเรียนมันเป็นยังไงแต่ว่าเราเห็นต้นทุเรียนแทนแล้วว่ามีต้นทุเรียนที่ออกผลผลิตออกมาโดยที่มาจากงานวิจัยจุดเล็กๆมาจากเม็ดทุเรียนเล็กๆที่เราปลูกลงดินณวันนั้น